เราเข้ามาในเนเธอร์เลยแล้วกันครับเย้โอ้ no โอ้ไม่นะมันช่างเป็นไบโอมที่เลวร้ายเหลือเกินไม่โอ้ไม่โอ้ไม่สเกลตันอย่าออกแอกไอ้เจ้าสเกลมาขอบคุณครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครับสลับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะไปเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด 1.18 กันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะไปบุกตะลุยเนเธอร์กันนะฮะซึ่งเนเธอร์เนี่ยฮะมันก็จะเป็นโลกนรกที่แอบจะโหดร้ายนิดนึงนะฮะคือในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยฮะเราได้ไดมอนด์พิกแอคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเก็บออฟซิเดียนกันฮะก็คือออฟซิเดียนเนี่ยมันเป็นบล็อกที่ค่อนข้างแข็งใช่ป่ะต้องใช้ที่ขุดเพชรเท่านั้นในการขุดนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเอาถังน้ำแป๊บนึงเราจะเอาน้ำไปใส่กับลาวาโอเคป่ะฮะน้ำกับลาวาเจอกันปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนนั่นเองดังนั้นเราก็จะเอาน้ำมาถังนึงโอเคแล้วเราก็จะไปตรงแหล่งลาวานะฮะซึ่งแหล่งลาวาของเราก็คือบริเวณตรงนั้นนั่นแหละนั่นก็นั่นนั่นโอเคเราจะวางแหล่งน้ำตรงนี้เป็นการชั่วคราวนะฮะและเราจะตักลาวาออกมาข้างนอกก็ประตูเนเธอร์เนี่ยฮะมันจะต้องใช้ออฟซิเดียนทั้งหมด10ก้อนใช่ไหมเนี่ย10ก้อนดังนั้นเราก็จะนี่ฮะหนึ่งโอเคเอาอันที่หนึ่งมาแล้วเราก็มาแปะแบบนี้เอ้ยเกือบไปแล้วเอ้ยไม่ใช่อีกเกมนี่นั่นแหละฮะวางแบบนี้ฮะให้ครบ10อันทำไมเราไม่เอาถังน้ำมาให้เยอะกว่านี้ใช่ไหมนั่นสิฮะเราจะงกไปถึงไหนเนี่ยทำไมชีวิตมันต้องลำบากอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้วิ่งไปวิ่งมาเอาถังมาสักประมาณกี่อันดีฮะถังมันทำถังเพิ่มเลยแล้วกันเกียดอะมันหลายรอบอะใช่ไหมนี่ฮะทำถังมาเลยเย้ทำถังสักประมาณ3อันนะฮะเราก็จะตักลาวาปองปึ้งปึ้งแล้วก็แปะปองปองปองแปะฮ่อไม่มีใครเห็นนะโอเคครับโอเคกี่ก้อนแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8นั่นแหละโอเคครับครบตัวไปที่เรียบร้อยแล้วไม่มีใครเห็นนะครับมันช่างเป็นอะไรน่าเกลียดครับไม่มีใครเห็นนะจริงๆนะโอเคครับเราก็กินอาหารเรียบร้อยนิดนึงแล้วก็ใช้เวลาในการขุดออฟซิเดียนแป๊บนึงจริงๆมันไม่ได้แป๊บนึงอะฮะมันนานมากๆเลยแหละดังนั้นฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาฟาสต์ฟอร์เวิร์ดภาพดีดนิ้วฮะและตอนนี้ฮะเราก็ได้ออฟซิเดียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมขุดมาทั้งหมด24บล็อกนะฮะอย่างที่บอกจริงๆแล้วเนี่ยเอาแค่เพียง10อันก็เพียงพอแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้เอา24อันละกันคือขุดไว้ก่อนไงไหนๆแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดไปเลยฮะโอเคคือมันขุดนานอ่ะเข้าใจไหมออฟซิเดียนเนี่ยมันเป็นบล็อกที่ค่อนข้างแข็งอะฮะแล้วมันใช้เวลาขุดนานเราจะออฟซิเดียนมาทั้งหมด10ก้อนฮะตึ๊ดโอเคฮะและหลังจากนั้นฮะเราก็จะมาสร้างประตูกันซึ่งประตูเนี่ยเราจะสร้างการบริเวณตรงนี้ละกันนะฮะคือไม่รู้จะสร้างตรงไหนอ่ะก็สร้างตรงนี้แหละฮะเย้อึ๊บตึ๊บนะฮะแล้วก็1 2 3โอเคแล้วตัวนี้ก็มา1 2 3ด้วยเช่นกันฮะแล้วก็วางบล็อกอะไรตรงนี้นิดนึงแล้วก็วางปากแบบนี้โอเคเราก็ได้ประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคพอเราได้ประตูเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราต้องเปิดประตูฮะก็คือวิธีการเปิดประตูเนี่ยเราจะต้องใช้ฟินแอนด์สตีลฮะก็คือเอาเหล็กมาก้อนนึงนะแล้วก็หาฟินนะฮะเราไม่มีฟินโอเคฮะเราก็เอากราเวลมานั่งขุดแบบเนี้ยฮะงึบคือมันจะต้องมีสักช่วงเวลานั่นแหละฮะที่เราจะได้ฟินออกมาสักช่วงเวลาเร็วจะได้วันนี้ไหมเนี่ยอ่ะมันก็จะมีโอกาสได้ฟินนั่นแหละฮะมันใช้เวลานิดนึงใช้เวลานานเหลือเกินโอ้โหโอเคครับได้ฟินแล้ว แค่นั้นแหละเราก็จะเอาฟินมารวมกับไอรอนอินกอตแบบนี้ฮะเราก็จะได้ฟินแอนด์สตีลเย้แล้วเราก็เปิดประตูเลยปังตบมือไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเนเธอร์เลยเก็บของให้เรียบร้อยก่อนฮะเพราะว่าในเนเธอร์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเข้าไปเราจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเอาที่ขุดธรรมดามาก่อนนะฮะแล้วก็เอาดาบมาด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในจะเจอแมวอะไรบ้างนะฮะคือในเนเธอร์มันไม่มีแมวหรอกแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอตัวอะไรอ่ะ มันเป็นคำติดปากเข้าใจไหมทุกอย่างคือแมวจะเจอแมวตายแมวอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคดาบเราอยู่ไหนดาบเราอยู่ไหนโอ้โหดาบอยู่ในตัวตาถั่วเหมือนเดิมเลยเอ๊ะตาถั่วนะฮะก็เอาเถอะเวอร์ชันไหนผมก็ยังตาถั่วเหมือนเดิมอ๋อใช่ฮะแล้วเวลาเราเข้าเนเธอร์เนี่ยฮะเตียงไม่ต้องเอาไปนะฮะเก็บไว้ที่โลกปกติฮะไม่ต้องเสลอเอาเตียงไปโอเคป่ะไม่ต้องไปกดนอนเตียงในเนเธอร์ด้วยฮะอยากรู้ก็ลองดูแล้วกันฮะมันจะบึ้มนะฮะ อยากสนุกก็เอาเลยครับตามสบายเราเข้ามาในเนเธอร์เลยแล้วกันครับเย้โอ้ no โอ้ไม่นะ มันช่างเป็นไบโอมที่เลวร้ายเหลือเกิน ไม่โอ้ไม่คือถ้าเกิดใครเข้าประตูเนเธอร์มาแล้วมาโผล่พื้นที่ไบโอมโซแสนตรงนี้นะบอกเลยครับสวยฮะเลวร้ายมากเลยทำไงดีอ่ะคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะมันจะมีมอนสเตอร์ที่เรียกว่าแก๊สเยอะมากเลยอ่ะแล้วมันจะยิงประตูเราบึ้มไหมเนี่ยไม่นะพูดแล้วไปโอ้โน
โอโนโอโนโอโนแป๊บหนึ่งเราต้องดีนะเนี่ยผมเอาออบซิเดียนมาอุดประตูก่อนเลยครับเราต้องปกป้องประตูเราชั่วชีวิตไม่ใช่ดิปกป้องประตูเราเท่าชีวิตเออนั่นแหละฮะคือถ้าไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้มันยิงมานะประตูเราบึ้มเลยนะเนี่ยโอเคฮะเราโอ้โนไม่นะโอเคฮะขออุดข้างหลังตัวนี้นิดนึงครับเพื่อความปลอดภัยฮะอุดโอเคฮะเราจะออกจากที่นี่ยังไงอ่ะทำไงดีอ่ะเราจะออกจากที่นี่ยังไงดีไม่นะมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้นมันเรียกว่าผมเรียกมันว่าปากาโฮมันหายไปแล้วโอเคฮะมันเป็นซ้ายเนิร์ดโอ้ยเกิดพื้นที่อันเลวร้ายคือถ้าเกิดใครเข้านรกมานะแล้วมาในพื้นที่สีแดงอะเออตรงนั้นน่ะโอเคแต่ถ้าเกิดใครมาเกิดในพื้นที่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะเฮ้ยไม่มีอะไรครับขอโทษนั่นแหละฮะมันจะเป็นพื้นที่ที่เลวร้ายระดับหนึ่งเลยแหละฮะตัวนี้คือพื้นที่ที่เลวร้ายที่สุดในเนเธอร์เลยเออตายแล้วข้างหน้าตัวนั้นมันมีสเกลตันใช่ไหมก็มันก็คือสเกลตันเหมือนในโลกปกตินั่นแหละฮะแต่ปัญหาคือมันเป็นโซแซงเข้าใจไหมเวลาเราเดินเนี่ยมันจะหนืดมากดังนั้นผมคิดว่าเรากลับไปเอาธนูดีกว่าตัวนี้ขอเปลี่ยนเป็นพื้นคอบสโตนนะหงุดหงิดขอเปลี่ยนเป็นคอบสโตนธรรมดาก่อนคือเวลาเดินแล้วมันแบบมันหนืดอะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราอยากจะมีชีวิตรอดในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยฮะทำทางให้มันดีๆนิดนึงเออนี่เปลี่ยนเป็นคอบสโตนจบนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปเอาธนูแป๊บนึงแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วฮะโอเคเรากลับมาเรียบร้อยฮะเรามีธนูอยู่เราจะยิงมันแล้วนะปิ้วแวววา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 วรอดนั่นแหละฮะแล้วเราก็ไปเอาของกันแปะไปสวดมนต์ภาวนาอย่าให้เจ้าปากาโฮมันเกิดเข้าใจไหมมันคือตัวที่เรียกว่าแกนั่นแหละแต่ผมเรียกมันว่าปากาโฮนะครับเพราะมันตัวอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนปลาหมึกลูกชิ้นทอดลอยกลางอากาศอะโอเคฮะมันมีสเกลอยู่ข้างหน้าผมขอยิงมันแป๊บนึงนี่แน่คือถ้าเกิดสมมติเราเอาดาบไปไล่ฟันมันอะเกรงว่าเราจะตายซะก่อนเพราะอะไรมันเป็นโซแซนไงมันหนืดเข้าใจป่ะกว่าจะเดินไปนี่มันยิงเราตายแมวตายแล้วแปะไฟแถวนี้ให้สว่างนิดนึงฮะลดการเกิดของมอนเตอร์Oh no 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 โอ้ยยิงกลับขึ้นตึ๊ดๆๆๆไอ้เจ้าบ้านี่ไออีกนิดเดียวอีกหน่อยเดียวเฮ้ยโอ้ไม่นะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะยิงกลับกลับไปกลับไปไอ้เจ้านี่แน่ทำไมไม่โดนนี่แน่อีกนิดเดียวไอ้เจ้าปากโอ้โหเราฝากไว้ก่อนโอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะฝากไว้ก่อนเถอะเอ้ยทำไมมันไม่โดนเนี่ย What the แมวเราจะตายแมวอยู่แล้วเนี่ยไอ้ Return to Sender แป๊บหนึ่งนะไอ้เออขอร้องเถอะ please ทำไมมันลำบากกับชีวิตอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยรอดแล้วมันเป็น advancement ไงก็คือมันแบบส่งมาส่งกลับไม่โกงนะคัชนะฮะโอเคครับเรารอดแล้วไหนดูซิเราได้ของอะไรหรือเปล่าของเราตกละมาไปแล้วสวยงามนั่นแหละฮะอย่างที่บอกคือเราเกิดพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เลวร้ายไงหวังว่าคงจะไม่มีตัวอะไรเกิดเพิ่มเติมแล้วนะขอร้องอย่าเกิดเพิ่มเติมเลยนะโอเคฮะเราไล่แปะไฟแล้วก็ขอร้องอย่าเกิดเพิ่ม please โอ้สเกลตันโอ้ยมันเกิดเพิ่มอีกแล้วไอ้เจ้ามอนเตอร์อาซีมันเกิดอีกแล้วมันเกิดอีกแล้วโอ้ no ไม่นะผมเบื่อมันแล้วว่ามันเป็นพื้นที่ที่เลวร้ายมากเลยอ่ะเฮ้ยเรามีธนูนี่เรายิงมันได้เรายิงมันได้มันไปแล้วโอเคครับไปเถอะอันนี้คือแมกมาคิวบ์นะมันเป็นสลามในโลกเนเธอร์มันก็มีความน่ารักดีแหละแต่ว่ามันอันตรายอึ๊ยนี่แหละมันอันตรายฮะอย่าให้มันโดนตัวเราเด็ดขาดคือมันอาจจะฆ่าเราได้เลยมันโหดร้ายนะบอกไว้ก่อนนี่เนี่ยไอตัวเนี่ยมันลงลาวาไม่เป็นอะไรด้วยปัญหาต่อไปของเราจะออกจากพื้นที่ตรงนี้ยังไงไม่รู้ดิเราเจาะทะลุตรงนี้ได้ไหมลองดูนะฮะถ้าเกิดเราเจาะทะลุตรงนี้ได้มันก็ควรจะพาเราไปที่อื่นได้แหละฮะเจาะตรงนี้ก็ระวังนิดนึงแล้วกันฮะเอาบล็อกไว้มือซ้ายด้วยเผื่อแบบมันมีลาวาเราจะได้อุดได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเราจะขุดตรงๆไปแล้วกันคืออยู่ตรงเนี้ยฮะมันมีแต่ตายกับตายเข้าใจป่ะนี่ไงอย่างที่ผมบอกคือมันจะมีลาวาแบบนี้เราจะต้องอุดปึ๊บโอเคที่นี่คือที่ไหนไม่รู้ขุดตรงต่อไปขุดตรงไปถ้าฟังเสียงดีๆฮะพื้นที่แถวนี้เนี่ยฮะจะมีลาวาเยอะมากๆอู้เราเจอพื้นที่สีแดงแล้วโอเคครับเราตรงต่อไปอีกสักนิดนึงมั้งมีสีแดงออกมาให้ดีใจเอ้ยเราเจอสีแดงแล้วโอ้โหน้ำตาจะไหลโอเคโอเคครับเราเริ่มออกจากเขตภายนอกแล้วมั้งโอเคครับตรงไปอีกฮะตรงไปตรงไป
เอาละฮะมาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ไหนดูสิเรามาโผล่โอ้มาเจ้าดันมาทำอะไรที่นี่ทำไมมันช่างโหดร้ายทารุณจังแป๊บหนึ่งนะเรามาโผล่กลางอากาศแบบนี้ไอ้ตายเถอะทำยังไงกับชีวิตต่อไปดีโลกนี้มันมีแต่ความโหดร้ายอุ้ยตัวมันเริ่มเลยโอ้ยมา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 ตัวเนี้ยฮะคือมันเห็นอย่างนี้เนี่ยมันโหดนะคือมันทับเราประมาณ2ครั้งเราตายได้เลยโอเคอ้ายมันกระโดดสูงด้วยแหละปัญหาเอาอะโอเคครับอะปากกระโหอีกอะครบถ้วนมันยิงมาแล้วมาจากไหนเอ้ยมันมาจากไหนเนี่ยคือมันไม่ใช่ตัวนั้นแน่นอนเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวนั้นแน่นอนคือตัวนั้นมันมองไม่เห็นเราแล้วตัวไหนมันยิงเราแป๊บนึงนะฮะตัวไหนมันยิงเราตัวไหนมันยิงเราเรายิงธนูใส่มันยึบไอ้เจ้าลูกชิ้นลูกชิ้นลอยกลางอากาศนายเสร็จเราแน่อายยิงไม่โดนเจ้าลูกชิ้นลูกชิ้นโอเคฮะเราต้องหาทางออกจากที่นี่กันต่อฮะคือทางนู้นไปไม่ได้งั้นเราก็มาทางนี้แล้วกันไปเดินไปมันต้องอุ๊ใครอีกล่ะอายเพื่อนมาอีกแล้วไม่ไอ้เจ้าโซแซนแองแองไปละผมไปละบ๊ายบายเนี่ยโซแซนมันหนืดเห็นป่ะเวลาเดินมันช้าเหลือเกินเผื่อใครไม่รู้นะว่าไฟสีฟ้าอันนี้คืออะไรคือไฟปกติเนี่ยฮะมันจะมีสีแดงลักษณะคล้ายแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าไฟเนี่ยฮะมันมาติดบนโซแซนแบบนี้มันจะเป็นสีฟ้าซึ่งไฟสีฟ้าอันนี้เนี่ยฮะมันจะโหดร้ายกว่าเดิมอย่าไปโดนมันตั้งแต่ผมเล่นไมค์คราฟเอาชีวิตรอดมาผมยังไม่เคยเกิดในไบโอมันนี้เลยนะเนี่ยคือใครที่เล่นไมค์คราฟนะแล้วเกิดในไบโอมโซแซนวอลเล่แบบนี้นะบอกเลยฮะไปทำบุญ9วัดเลย เป็นอะไรที่โชคร้ายมากเฮ้ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโอ้ยนี่แหละคือพื้นที่ปกติเออถ้าเกิดสมมติใครที่แบบเนี่ยอยู่ในพื้นที่แบบนี้นะบอกเลยโชคร้ายมากๆฮะไอ้ไม่โชคร้ายโอเคคำถามคือเราจะกลับยังไงใช่ไหมฮะนั่นแหละคือปัญหาเราจะกลับยังไงก็เดี๋ยวค่อยกลับละกันฮะเรามาสำรวจพื้นที่แถวนี้กันก่อนละกันไหนดูซิว่าแถวนี้มีอะไรให้เราเก็บบ้างสิ่งแรกเลยฮะสิ่งนี้เรียกว่าเนเธอร์คอร์ดฮะเก็บไปเลยฮะมีประโยชน์ในการทำพวกวงจรไฟฟ้ามากเก็บไปเลยฮะมันช่างน่ากลัวเสียเหลือเกินทำไงตอบชีวิตต่อไปดีอ่ะเราต้องกลับมาพื้นที่ตรงนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคครับเราก็ไปกันต่อแหละบายบายไอ้เจ้าตัวซอมบี้พิกแมนตรงนี้อย่าไปตีเขานะฮะถ้าตีก็สนุกกับชีวิตอะฮะโอเคครับเราจะเดินไปกันต่ออีกสักนิดนึงแล้วนี่โอ้นี่มันอะไรเนี่ยคือลงเชเดอร์แล้วมันมืดเออปิดเชเดอร์ก็มืดอยู่ดี มันคืออะไรเนี่ยมันคือป้อมปราการปะใช่ไหมมันคือป้อมปราการแต่ว่าอย่าพึ่งเข้าไปฮะมันอันตรายยังไม่ถึงเวลาอันสมควรฮะเราเดินบริเวณรอบนอกตรงนี้กันก่อนและไอ้เจ้าตัวข้างหน้าตรงนี้มันจะพยายามฆ่าเราดังนั้นเราจะต้องระวังนิดนึงฮะมันโหดร้ายโหดร้ายมากมาเออโอเครอดเดินไปแปะไฟไปฮะจะได้แบบป้องกันการหลงทางเออตกใจโอเคฮะนี่มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่านี้ไหมอ๋ออ่ะเก็บเนเธอร์คอร์ดฮะสะสมเลเวลไปเรื่อยๆโอเคพื้นที่ตรงนี้ฮะเราจะทำไงกับชีวิตดีเราจะทำทางเดินลวกๆชั่วคราวแล้วกันฮะเราจะวิ่งแบะแบบนี้แล้วกันมันเป็นเทคนิคที่หลายๆคนใช้ไงคือถ้าเราเดินปกติเนี่ยมันจะเหนื่อยถูกต้องป่ะฮะดังนั้นฮะเราก็จะทำทางคอบสโตนชั่วคราวแบบลงไปก่อนลงวิ่งน่ากลัวทำทางลงดีๆหน่อยสิแป๊บนึงนะอ๋อปะกะโหไม่มันเกิดอีกแล้วไม่นะไม่อ้ายไม่โดนอีกเหรอไอ้ยาเออรอดโอเคทำทางขึ้นลงชั่วคราวแป๊บหนึ่งนี่แบบนี้ขึ้นลงชั่วคราวขึ้นลงชั่วคราวพื้นที่มันอันตรายแป๊บหนึ่งนะฮะทำทางขึ้นมาข้างบนตรงนี้เลยขึ้นมาข้างบนตรงนี้เลยเออเดินข้างล่างมันลำบากไงเข้าใจป่ะดังนั้นเราก็จะทำทางข้างบนตรงนี้แหละตึ๊บตึ๊บชั่วคราวโอเคเราก็จะเดินแบบนี้นั่นแหละเห็นป่ะฮะทำทางข้างบนตรงนี้ชีวิตมันสบายไม่ต้องไปเดินทะเลาะกับพวกมอนสเตอร์ข้างล่างอะไรอย่างงี้นี่โอ้ไม่โอเคฮะมันมาแล้วเรารีบทำทางกันต่อเลยแล้วกันนี่อย่างนี้ตึ๊บตึ๊บนี่ไงเวลาเราเดินไปกลับเห็นป่ะฮะชีวิตมันก็จะง่ายมากขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องมานั่งแบบเดินทรายหนืดๆอะไรอย่างงี้อ่ะตรงนี้เราก็วางแบบนี้อ่ะกระโดดไปเย่อ่ะถึงเจ๋งกระโดดไปตาเขาโบตนหมดแล้วโอเคครับเรากลับบ้านแล้วพื้นที่มันโหดร้ายจริงๆเลยตรงนี้เนี่ย5 minutes later เดี๋ยวเราจะทำบันไดชั่วคราวหน่อยแล้วกันฮะเราจะได้ไม่ต้องแบบเดินกระโดดหยิงๆๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะทำบันไดแบบนี้เออคือมันต้องทำทางเดินอ่ะคือเราเกิดในสภาพพื้นที่ตรงนี้เราก็ต้องทำใจที่จะต้องอยู่กับมันนะฮะเนี่ยบันไดอ่ะวางไปบันไดวางกับด้านด้วยโถ่อ่ะวางบันไดไปแบบนี้เอออ่ะวางไป
มอนเตอร์อย่าเพิ่งมาใจเย็นเนี่ยฮะทำทางชั่วคราวแบบนี้นิดนึงปึ๊บ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 โอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งมาดิไม่เอาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมายุกอย่ามายุกโอ้ยไอ้อย่าเพิ่งมายุกอย่ามายุกกับฉันอย่าโอ้ยเอาดีอ่ะเอาเลยฮะตามสบายอ่ะเอาเลยคือตามันเรื่องแสงเพราะอะไรฮะมันเป็นแชเดอร์เข้าใจไหมมันทำให้ภาพเกมสวยถ้าเราปิดแชเดอร์มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นแหละฮะเห็นป่ะมันดูแบบไม่ครับขาดสีสันมากเลยนะแต่พอเปิดแชเดอร์แล้วแบบโอ้มีความสวยงามเราเปิดแชเดอร์ดีกว่าฮะมันทนเล่นไม่ได้แล้วฮะลูกตาเรากระแดะไปที่เรียบร้อยแล้วเห็นป่ะคือแบบมันดูธรรมดาเปิดแชเดอร์ฮะมีความสวยงามคือการที่จะเปิดแชเดอร์เนี่ยคอมมันก็ต้องไอ้จุ๊บคอมต้องแรงระดับหนึ่งด้วยโอ้ไม่สเกลตันอย่าออกแอกไอ้เจ้าสเกลปะขอบคุณครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะคือเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงคือมอนเตอร์มันเยอะไงพอได้แล้วเลิกเกิดได้แล้วอ่ะเลิกเกิดได้แล้วขอร้องเรารำคาญนายแล้วโอเคฮะเราก็มาทำทางตัวนี้ของเรากันต่อแปะเข้าไปนี่ไงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นคือครั้งถัดไปนะพอเราเข้าเนเธอร์มาใช่ไหมเราวิ่งเลย วิ่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องมานั่งสู้กับพวกมอนเตอร์อะไรทั้งนั้นวิ่งอย่างเดียวฮะเข้ามาในเนเธอร์ปุ๊บเข้าเกียร์มาแล้ววิ่งทันทีโอ้ไม่สเกลไอ้เจ้าสเกลต้องฝากไว้ก่อนเถอะแป๊บนึงนะเราฝากไว้ก่อนเราฝากไว้ก่อนเถอะโอเคเราก็ทยอยทำพื้นที่ตรงนี้ให้มันดีขึ้นแต่ย้ำนะฮะทางตรงนี้คือทางเดินชั่วคราวคือถ้าเราไม่ทำทางเดินแบบนี้ฮะบอกเลยฮะตายแมวอย่างเดียวก็ช่วยไม่ได้อะมันโชคร้ายอะมันมาเกิดอะไรในพื้นที่ตรงนี้ใช่ปะโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่ารบกวนกันขอร้องเรากำลังทำทางเดินอยู่เรารีบเข้าใจเปล่าและในที่สุดทางเดินอันลวกๆของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะอย่างที่บอกฮะถ้าไม่ทำทางเดินฮะไม่น่าจะรอดจริงๆมันคือทางกันหนืดชั่วคราวทำไว้อะดีแล้วโอเคทางเดินเนเธอร์ของเราเย่ที่ใช้เป็นคอบเวอร์สโตนเพราะอะไรฮะคือ1ทางเดินมันค่อนข้างชัดเจนและประเด็นที่2คือมันป้องกันแรงระเบิดจากพวกมอนเตอร์เมื่อสักครู่นี้ด้วยอะไรเงี้ยฮะนี่ฮะเราทำทางไปเลยโอเคเฮ้ยแค่นี้จะวางผิดอ่ะทางอีกขอบคุณฮะมันคือทางเดินชั่วคราวโอเคครับทางเดินชั่วคราวโอเคครับไปและบ๊ายบายตั้งแต่ผมเริ่มเล่นไมค์ครับมานะตัวเนี้ยเป็นจุดเข้าในเธอที่เลวร้ายที่สุด คือแบบเริ่มเข้ามาปุ๊บเกิดในไบโอมโซแซนปั๊บคือแบบแต่ในเธอก็ไม่ได้มีข้อเสียเสมอไปฮะตัวเนี้ยฮะคือประตูในเธอถูกต้องป่ะฮะเราสามารถทำทางลัดประตูในเธอตรงนี้ไปโผล่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์ตรงนู้นได้คือระยะทางในเธอเนี่ยฮะมันจะสั้นกว่าโลกปกติ8เท่านะฮะถ้าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรก็ตัวเนี้ยฮะเรามาดูพิกัดก่อนตัวเนี้ยอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่อยากรู้ว่าพิกัดอะไรฮะเรากดปุ่ม F3 ที่คีย์บอร์ดฮะนี่ฮะพิกัดจะอยู่ตรงนี้นี่ตัวเนี้ยเราอยู่ที่พิกัด -136 แล้วก็140นะฮะติดลบด้วย -136 แล้วก็-140พอเราเข้าประตูตรงนี้ไปเนี่ยฮะพิกัดในเนเธอร์มันจะน้อยกว่าโลกปกติ8เท่าดังนั้นก็เอา136เนี่ยฮะเอาไปหาร8ซะให้เรียบร้อยอ่ะ -140เอาไปหาร8ระยะทางมันจะสั้นลงเข้าใจมั้ยซึ่งถ้าเกิดสมมุติใครอยากจะทำระบบเชื่อมประตูเนเธอร์เนี่ยฮะลองไปหาคลิปเก่าๆของผมดูนะผมเคยสอนเอาไว้อยู่แล้วลองไปหาดูฮะหรือ YouTube ก็ได้ดูของใครก็ได้อะไรเงี้ยฮะก็มีสอนทางนั้นแหละแต่ถ้าไม่รู้จะดูของใครก็ดูของผมก็ได้นะ ดูของตัวเอง ขายของไงเนี่ยเราเคยทำคลิปสอนอยู่แล้วก็ไล่เขาไปดูของเก่าซะอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจดูก็โอเคครับดูคลิปนี้ต่อไปโอเคเรามาที่หมู่บ้านตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยใช่มั้ยเราจะต้องเก็บพิกัดตรงนี้ก่อนฮะตรงนี้คือพิกัดอะไรไหนดูซิตรงนี้คือพิกัด-189นะฮะลบ189แล้วก็-442นั่นแหละฮะลบ189แล้วก็-442เอาไปหาร8ให้เรียบร้อยฮะมันจะตรงกับพิกัดในเนเธอร์นี่คือพิกัดโลกปกติถูกต้องป่ะฮะเมื่อหาร8เรียบร้อยเนี่ยฮะจะมีตัวเลขเท่ากับอย่างนี้นั่นแหละฮะเราก็สร้างประตูได้เลย1 2 3นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิม1 2 3 8ไฟข้างบนแบบนี้ป๊อกป๊อกโอ้โนซอมบี้มาอีกแล้วเราเบื่อไหนอยากจะเข้าเนเธอร์ไหมล่ะซอมบี้อยากจะเข้าเนเธอร์นะโอเคครับเราพาซอมบี้เข้าเนเธอร์ก็ได้มาเร็วเข้าเนเธอร์แล้วปุ๊บเอ้าไม่เข้าด้วยนายจะเข้าเนเธอร์ไหมซอมบี้นายจะเข้าเนเธอร์ไหมนายจะเข้าโอเคครับซอมบี้ไม่เข้าเนเธอร์ฮะปล่อยเข้าไปฮะนะตรงไหนมืดตรงนี้มืดใช่ไหมฮะแปะไฟให้หมู่บ้านนิดนึงนะโอเคในภาพมันมืดอ่ะแปะไฟแล้วเราก็เข้าไปในเนเธอร์กันต่อฮะแล้วมาดูซิว่าเราจะไปโอ้ไม่ตบเมื่อกี้มอนเตอร์ออกมาพอดีเลยโอเคฮะเรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยเรามาโผล่แถวๆตรงนี้โอเคสบะโอ้โนโอไม่นะหลบหลังเสาก่อนไม่นะพระเอกโอเคฮะมันไม่เห็นเรานี่ไงมันอยู่ใกล้ๆเองเห็นป่ะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคือจุดเริ่มของเราใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยคือทางเข้าของหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เห็นป่ะฮะประตูอยู่ใกล้กันเองแต่ว่าพอเราเดินไปตรงนู้นเนี่ยมันจะโผล่คนละที่อย่างงี้ไง
ปิดไฟก่อนชีวิตมันลำบากอย่างน้อยมันก็แบบลดระยะเวลาการเดินทางของเราได้อะ A few moments later มาเรามาทำทางเพิ่มเติมกันสักอุ้ยตายแล้วโอ้มันเยอะจังเลย ลูกชิ้นลอยได้โอเคครับเรามาทำทางเพิ่มเติมกันสักนิดนึงแล้วกันนี่ฮะตรงนี้เราก็ทำทางลงดีๆโอเคทำทางลงนิดนึงโอเคฮะทำทางลงแบบนี้อ่ะข้างหลังตัวนี้อุดให้เรียบร้อยฮะปลอดภัยไว้ก่อนโอเคโอ้วู้วู้น่ากลัวจังต้องอยู่ให้ได้อ่ะพื้นที่ตรงนี้มันเลวร้ายดีแล้วคือไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมาเกิดในพื้นที่ตรงนี้ด้วยโอเคฮะเรามาทำทางกันต่อแล้วกันก็ตรงนี้อ่ะทำบันไดนะฮะอ่ะแล้วก็ทำบันไดตรงนี้นิดนึงปึ๊บอ่ะทำเป็นพื้นดีๆแบบนี้โอเคตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคฮะอุดกำแพงให้เรียบร้อยอ่ะขุดตรงนี้นิดนึงครับเป็นทางเข้าออกในที่สุดชีวิตมันน่ากลัวแบบนี้แหละเดี๋ยวอนาคตเราจะมาทำทางให้ดีกว่านี้โอเคป่ะฮะเราสามารถทำให้มันปลอดภัยกว่านี้ได้ฮะแต่ว่าตอนนี้แบบชั่วคราวกันไปก่อนแล้วกันใช่การเดินทางของเราสบายระยะทางสั้นลงแต่ต้องมาแลกกับความอันตรายในโลกเนเธอร์นิดนึงเอาเถอะฮะมันคุ้มค่าดีฮะประหยัดเวลาดีเฮ้นายนี่เดี๋ยวนายเข้ามาจากประตูงั้นเหรอหอโอเคนายมาจากประตูเนเธอร์โอเคฮะเกมไหมครับเป็นเกมที่มหัศจรรย์เดี๋ยวเรากลับไปที่โลกของเรากันก่อนแล้วกันไม่อยู่แล้วโลกนี้อ้ายเกิดอีกแล้วไอ้เจ้าเกมนี้อ่ะมาปิ้งโอเคครับสวยงามได้การพาวเดอร์ฟรีขอบคุณครับโอเคเวลายังเหลือฮะเดี๋ยวเราไปทำการค้าขายกับวิลเลจเจอร์กันหน่อยแล้วกันฮะอย่างที่รู้กันฮะข้างหน้าตรงนั้นคือหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ถูกต้องป่ะฮะระยะทางเนี้ยมันไกลมากๆถ้าเดินไปเนี่ยเสียเวลาแต่ถ้าเกิดสมมติเราใช้เนเธอร์เนี่ยประตูอย่างเงี้ยมันจะสั้นมากๆเลยเห็นป่ะฮะมันมีประโยชน์ใช่มันอันตรายแต่มันก็มีประโยชน์นั่นแหละฮะมันตื่นเต้นดีนี่ฮะเราก็จะมาคราฟเป็นกระดาษแบบนี้ให้หมดเลยโอเคไปทำการค้าขายกันดีกว่าฮะไปมาค้าขายกับวิลเลจเจอร์แต่เราจะต้องเดินผ่านมรสุมประตูเนเธอร์ตรงเนี้ย เอาเถอะมันก็โอเคนะเนี่ยต้องมาเดินผ่านมรสุมแบบนี้โอเคครับบันไดเรียบร้อยไปแล้วไม่ได้อยู่ในเธอแป๊บเดียวพอนะฮะไม่ต้องอยู่นานเดี๋ยวมอนเตอร์มันจะออกมาเยอะโอเคสวัสดีพวกวิลเลจเจอร์เรามีขนมปังมาฝากนายเนี่ยไม่ใช่ขนมปังสิเรามีแครอทมาฝากพวกนายเนี่ยเอาไปเลยเอาไปยิบเอาไปมาค้าขายกันดีกว่าฮะนี่ฮะรับซื้อกระดาษมีเอนชานอะไรดีๆบ้างเอามาขายกันบ้างเร็วไหนใครมีเอนชานอะไรดีๆรูทติ้งเกือบจะดีนะแต่ว่าตอนนี้เราค้าขายไปก่อนแล้วกันขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเฮ้ยอย่างอันนี้เนี่ยฮะมันก็โอเคนะเห็นป่ะฮะเอมเมอรัลมาแลกเป็นแลนเทิร์นคือสภาพนะเหมือนเราเอากระดาษเนี่ยฮะมาแลกเป็นโคมไฟเฮ้ยมันคุ้มนะเพราะอะไรฮะโคมไฟเนี่ยมันมีความสวยงามดังนั้นฮะเราจะแลกโคมไฟเลยเย่แล้วก็แลกกระดาษกันต่อไปนั่นแหละฮะมันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากกระดาษใช่ป่ะแล้วก็มาแลกของดีๆอะไรเงี้ยอ่ะลดราคาอีกอ่ะดีมากอย่างไอ้เจ้าลูกวิลเลจเจอร์ตรงนี้เนี่ยฮะมันยังเด็กอยู่เข้าใจไหมมันยังไม่สามารถทำงานทำการได้ดังนั้นเราก็ต้องรอมันโตก่อนเราถึงจะมาเริ่มแลกของกับพวกวิลเลจเจอร์ได้ฮะอินฟินิตี้เฮ้ยอินฟินิตี้ก็โอเคนะแต่ตอนเนี้ยฮะถ้าเกิดสมมติเราเจอฟอร์จูนจะเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยฮะโอเคแลกกระดาษไปก่อนอ่ะอย่างอันนี้เห็นป่ะฮะเราก็แลกเลสโตนได้ใช่ไหมเลสโตนมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องการ no. ขออนุญาตขโมยท่านปรุงยาแป๊บหนึ่งแล้วกันคือเข้าใจไหมเราอยากให้ทั้งหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยฮะเป็นไลเบอรี่ให้หมดเลยดังนั้นเราจะทุบอาชีพออกให้หมดไปบัตรลงบัตรหลวงยังไม่ต้องมีมาทำงานเป็นไอ้นี่ก่อนทุบโอเคเช้าอันสดใสฮะมาแลกของกันต่อเลยแล้วกันฮะตอนนี้กระดาษของเราหมดเรียบร้อยเราซื้ออะไรดีซื้อชั้นวางหนังสือดีไหมน่าสนใจอ่ะซื้อชั้นวางหนังสือหน่อยแล้วกันปิ้วนะฮะแล้วเราก็ซื้อโคมไฟด้วยเย้โคมไฟมันสวยงามไงแล้วถ้าถามว่าชั้นวางหนังสือซื้อมาทำไมใช่ไหมฮะซื้อมาวางแบบนี้แล้วเราก็ทุบออกทุบแล้วเราก็จะได้หนังสือกลับขึ้นมามันเป็นเทคนิคของคนขี้เกียจถามว่าหนังสือมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมฮะเราก็สามารถเอามาแลกพวกสมุดเอนชานแบบนี้ได้เห็นปะคือเราจะต้องให้เขาทั้งเอเมอรัลแล้วก็สมุดเปล่าแบบนี้ด้วยถึงจะได้เอนชานมาอย่างนี้ไงซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะฮะเราจะมาเอนชานอุปกรณ์กันนะฮะแต่ยังไงก็ตามคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับอีกคลิปเท่านี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะคิดว่าโลกเนเธอร์เนี่ยฮะเป็นโลกที่โหดตายหรือเปล่าฮะคอมเมนต์ตรงบริเวณข้างล่างกันได้เลยฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย